กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะส่งมาที่422-1606ส่วนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30กันยายน2528เวลาเกิด 3:26 นาทีวันจันทร์สอนพิเศษอยู่ค่ะถามว่าดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของกิจการอยากสอบบรรจุค่ะการเงินสุขภาพเป็นอย่างไร อาชีพในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันอยู่ในเรือนชะตาเลยและถ้าจะทำให้มันสมรูปนะครับก็ต้องมีลักษณะการจรการเดินทางเช่นอาจจะมีจุดสอนประจำมากกว่า1แห่งหรือมีลักษณะบริการไปสอนตามบ้านลูกศิษย์ลูกหาพวกนี้แต่ก็ให้ดูลักษณะในเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการสอบบรรจุปีนี้ก็เหมือนกันนะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่น2ปีเลยด้วยซ้ำแต่พูดแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สอบนะก็ไปสอบแต่ว่าการทำบุญเสริมย่าง31นี้นะครับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารนะครับคนที่หูหนวกเป็นใบ้นะพวกนี้ขอให้ทำแล้วก็หลังกันยานี้ไปเน้นการให้ทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชยาพัฒนะคะเกิดวันที่25กันยายน2530ค่ะวันเกิด 7:58 นาทีถามว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างทำอะไรดีกรรมะเป็นกาลีนะตอนนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ทำงานก็หางานยากหน่อยหรือจะทำอยู่แล้วก็มีปัญหาอยากจะเปลี่ยนจะเป็นทรงนั้นนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสักครู่ครับดาวศุกร์นะไม่หวือหวานะครับเรื่อยๆใช้เวลาของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ดีนะครับอาหารการกินเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปร้านดอกไม้ร้านขายน้ำหอมร้านเสริมสวยพวกหนังเกมพวกความบันเทิงพวกนี้ดีแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนแต่ไม่ทำปีนี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกจรินทร์ค่ะ1ธันวาคม2497นะคะเวลาเกิด 4:30 เป็นวันพุธกลางคืนภาพรวมนะคะปีนี้เป็นอย่างไรทั้งการทำบุญเสริมสุขภาพการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าก็เป็นคนพุธกลางคืนถูกต้องนะครับปีนี้เสริมชะตาด้วยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและระวังปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจด้วยนะไปเช็คเรื่องปอดหน่อยก็ดีนะครับส่วนการเงินจะดีขึ้นหรือไม่แต่หลังวันเกิดแล้วเนี่ยอริกับดาวอัธนังเป็นสีก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องปีเนี้ยปีที่เพิ่งเข้ามาเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าเดือดร้อนติดขัดเข้าหาใครก็พอจะได้รับความช่วยเหลือครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณสิริรัตน์พุธที่2ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิด 11:01 นาทีพุธกลางวันครับถามว่าดวงชะตานี้เหมาะกับอาชีพอะไรวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับดวงนี้อยากเรียนโหนเชียร์นะเชียร์นะอาชีพเสาสวยนะครับเสาก็หมายถึงสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ททำธุรกิจพวกรับเหมาขายวัสดุก่อสร้างพวกฮาร์ดแวร์ของแข็งๆถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็ทำฟาร์มสัตว์นะครับเหมืองแร่ธุรกิจพลังงานพวกแก๊สน้ำมันอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ดีสวนเกษตรสำหรับพื้นชะตาลองดูนะครับจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือเปล่าคะความจริงปีนี้เนี่ยปัตตานีเป็นสีนะคะก็ต้องบอกว่าถ้ายังไม่ได้เจอจะได้เจอถ้าเจออยู่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงไม่ได้แต่งปีนี้ก็ใกล้ชิดจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่พื้นชะตามันโยงมรณะเกณฑ์ความรักอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ประคับประคองให้ดีและถ้าคู่มีคุณสมบัติ4ข้อตรงต่อไปนี้จะยิ่งสมรูปแก่กว่า6-7มีเชื้อสายต่างประเทศคบยังมีระยะห่างและสุดท้ายก็คือมีตำหนิเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วอนาคตจะรวยไหมคะอยู่ที่อาชีพแต่ดวงนี้ดาวการเงินใช้ได้ไม่รวยแต่ไม่ลำบากครับเอาล่ะนะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนมกราคมแบบนี้ก็วันแรกคือวันจันทร์ที่11มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเป็นทั้งวันจมและอัคคนิโรธก็ตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นาทีถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยวันเสาร์ที่23มกราคมครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูนะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามแล้ววันนี้13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมาะนะสำหรับการจะทำกิจการอะไรหรือกิจกรรมอะไรที่ต้องอาศัยความเด็ดขาดเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกแต่คนที่เกิดวันพระพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคมวันนี้กระทิงวันก็ประคับประคองระมัดระวังเลี่ยงออกรถอัคนิโรธตกที่ภูเขาก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีวันนี้เหมาะนะสำหรับการจะเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่รวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพราะเลิกบนตลอดทั้งวันเป็นมหัตโนเลิกครับเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นี่ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีของเดือนมกราคมนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของต้นปีแบบนี้หลายๆคนนอกจากจะหาความบันเทิงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วในเรื่องของการเดินทางแล้วเรื่องของการชมภาพยนตร์นะคะอาจารย์ชอบสายป่านไหมคะชอบเธอสวยเธอน่ารักเห็นตั้งแต่เป็นเด็กและชอบฝีไม้ลายมือชอบโมชั่นพิกเจอร์ไหมคะภาพยนตร์ดีๆก็ติดตามผลงานจากกลุ่มหนังกลุ่มนี้ผู้สร้างกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นแนวหนังซึ่งต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเหมือนใครใช่แล้วค่ะนะโดยสำหรับ Motion Picture ปีนี้นะเขามีภาพยนตร์ค่ะที่เป็นแนวเขย่าขวัญเลือดสาดแล้วก็สายป่านเขานำทีมตีแผ่ความน่าสะพรึงกลัวของเน็ตไอดอลนะคะในเรื่องของอวสานโลกสวยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปชมตัวอย่างเลยค่ะเรียนพบกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะสะกดจิตใต้สำนึกของคุณใครอะแจ็คน้องแคร์ที่เป็นเน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลทั้งหลายอาจจะหลอนกับติ่งที่มาฟอลโล่การรับบทบาทครั้งสำคัญของสายป่านอภิญญาน่ารักกว่าแคร์นะแค่เกือบหากคุณเป็นคนโลกสวยหยุดมโนซะก่อนจะถึงคราวอวสานอวสานโลกสวย21มกราคมบอกแล้วนะคะว่ากัตนาโมชั่นพิกเจอร์ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของเขย่าขวัญเลือดสาดแบบนี้ก็ติดตามได้21มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะส่วนคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันอาจารย์ถึงศุกร์นะ 8:30 ถึง 10:00 ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะหากทำงานเพื่อเงินใจจะจดจ่อกว่าจะได้เงินแล้วถึงพอใจหากทำงานเพื่องานพอลงมือทำก็จะพอใจและสุขทันทีแล้วเงินก็ไม่ไปไหนเสียเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ